นภายนอกส่วนใหญ่ได้รับรู้หนีไม่พ้นภาพของความรุนแรงเสียงระเบิดรอยเลือดและความโศกเศร้าแต่บนผืนแผ่นดินเปื้อนเลือดแห่งนั้นยังคงมีสนามหญ้าของความฝันและความหวังร่วมกันของคนในพื้นที่เมื่อใดก็ตามที่ทีมฟุตบอลนราธิวาสลงแข่งขันผู้คนมากมายไม่ว่าจะมาจากอำเภอใดห่างไกลแค่ไหนต่างหลั่งไหลเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมหัวเราะและมีความสุขร่วมกันราวกับว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการร้ายที่ผ่านพ้นไปแล้ว